ไปดูกันที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างนะคะเพราะว่าเขามีการจัดงานมหกรรมวันสังคมสุขใจค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรกรหันมาใส่ใจในการทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมๆกันเลยค่ะงานมหกรรมวันสังคมสุขใจจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3000โมเดลซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสังคมเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและต่อยอดให้ตลาดสุขใจเป็นศูนย์กลางกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมเกษตรกรให้ระดมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งข้าวพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สารพิษให้ผู้บริโภคได้เลือกชมช็อปชิมแชร์ในราคาย่อมเยาโครงการ3000โมเดลเราอยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเลิกการทำสารเคมีเพื่อมาทำอินทรีย์นะครับจริงๆเนี่ยเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยปลูกกินเองก่อนนะครับพอกินเองเสร็จก็เผื่อแผ่แล้วขายนะครับทีนี้โครงการ 3,000 โมเดลเนี่ยเมื่อก็ทำถึงจุดนี้ที่ว่าสามารถขายแล้วเนี่ยไม่มีตลาดโครงการ 3,000 โมเดลเนี่ยจะเชื่อมตลาดให้นะครับโครงการ 3,000 โมเดลจริงๆเนี่ยเราอยากตัดตัวกลางนะครับเราอยากจะให้เกษตรกรเชื่อมตรงกับผู้บริโภคและก็ผู้ซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงานมีเจ้าของธุรกิจปราชชาวบ้านและเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์อย่างอภิชาติสุภจัญญารักษ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทมีความชอบในการทำเกษตรตั้งแต่สมัยเรียนและยังไม่เคยทำงานในสายวิชาที่ร่ำเรียนมาได้ตัดสินใจมาตั้งรกรากที่อำเภอป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์และภูมิใจในอาชีพเกษตรกรคือเราอยากเป็นผู้ผลิตต้นทางที่มีคุณภาพโดยการเริ่มการพวกผักพวกนี้คือต้นทางของอาหารหรือเราสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตต่างๆได้แล้วยิ่งเราปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ทั้งผู้ปลูกซึ่งเป็นเกษตรกรเองและผู้บริโภคที่ได้รับของคุณภาพจากที่สิ่งที่เราปลูกโดยเฉพาะผักอินทรีย์ตัวนี้จะเป็นผักที่คนปลูกสามารถการันตีได้ว่ามันปลอดภัยและมีประโยชน์เนื่องจากว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยอีกหนึ่งเกษตรกรอินทรีย์ซึ่งทำสวนผลไม้เคมีนานหลายสิบปีขายผลผลิตได้ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเพราะต้องใช้เป็นค่ารักษาสุขภาพและทุนในการซื้อสารเคมีแต่ได้เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีอยากให้หันมารับทานได้ที่เป็นอินทรีย์มันปลอดภัยเพราะว่าอย่างป้าเองเนี่ยอายุต้อง50กว่าอยู่เคมีมาเยอะเหมือนกันนะแล้วตอนนี้มาตรวจไม่มีสารเคมีอะไรที่อยู่ในร่างกายเราเพราะเราปลูกทานเองอย่างผักหรือผลไม้เราก็ทานเองก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเมื่อก่อนยังมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงแต่พอมาทำนี่สักประมาณปีประมาณเกือบ2 ปีนี่ไม่มีแล้วงานวันสังคมสุขใจจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ซึ่งในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น108คนและในทุกวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดพื้นที่ตลาดสุขใจให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาวางขายให้ผู้บริโภคณสวนสามพรานจังหวัดนครปฐมประกิตชนะสุมนถ่ายภาพคาริตกมุตโยธินทรูโฟยูรายงาน